ตลกดังที่เกาหลีเสียตาค่ะตลกดังคนนี้ยังไม่ลงรอยกับเสียตาปัญญามามากกว่า15ปีค่ะต้องบอกว่าเสียตาปัญญานิรันดร์กุลที่เจ้าตัวเคยมีข่าวลือว่ามีปัญหากับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ซึ่งมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวนี้แล้วนะคะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะเสียตาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจ้าตัวประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะล่าสุดนี้เป็นประธานบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดด้วยพิธีกรสุดฮอตประจำช่องเจ้าตัวเนี่ยพ่วงด้วยตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คืออย่างที่บอกนะคะเป็นพิธีกรชายชาวไทยที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆด้วยล่ะค่ะต้องยอมรับว่ารายการที่ผลิตออกมาจากทาง Workpoint นั้นมีรายการคุณภาพอย่างมากมายเกือบทุกรายการอีกทั้งยังสร้างสรรค์และเต็มไปด้วยนักแสดงที่มากด้วยคุณภาพค่ะรายการต่างๆของทางช่อง Workpoint เองเป็นอีกหนึ่งแรงใจเป็นหนึ่งขวัญใจของชาวไทยทั่วทั้งประเทศเสียตาก็นำทัพในการอำนวยการสร้างรายการต่างๆนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นพิธีกรที่รับหน้าที่ดำเนินรายการดังๆมามากอย่างยาวนานเลยเป็นรายการไม่ว่าจะเป็นชิงร้อยชิงล้านรายการปริศนาฟ้าแลบค่ะรายการปัญญาตลาดแตกปัจจุบันเจ้าตัวยังคงทำหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับรายการหลักๆ2รายการนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันอายุ67ปีกันแล้วแต่เสียตายังคงทำหน้าที่ตัวเองด้วยความขยันไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยล่ะค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าสำหรับทางด้านของเสียตาปัญญานิรันดร์กุลเองนั้นนะคะก็คือไม่กักแล้วค่ะก่อนหน้ามีข่าวลือเกี่ยวกับบริษัทของห้าไม่จำกัดนะคะทางแก๊งสามชาไม่ปล่อยให้ทั้ง3คนมาร่วมแสดงด้วยกันเสียตาเองก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าคิวงานทั้ง3คนเนี่ยขึ้นอยู่กับทางบริษัทช่วงนั้นคิวงานทั้ง3คนแน่นจนไม่สามารถเลื่อนได้หรือต้องยึดตามตารางของทางบริษัทเป็นหลักก่อนเสียตาจะบอกว่าส่วนตัวของตนนั้นไม่มีปัญหากับผู้กำกับหนังเรื่องดังกล่าวอย่างอโน๊ตเชิญยิ้มซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนช่วงนั้นต่างพูดกันถึงมากมายต่างจับตามองถึงนักแสดงนำอย่างคุณเท่งและอโน๊ตว่าเพราะปัญหานี้หรือเปล่าอาจทำให้ทั้งสองผิดใจกันแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คงต้องรอติดตามกันละค่ะ